ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับว่าปีก่อนกับคำว่าปีที่แล้วอาตมาอยากจะเพิ่มเติมความหมายนิดนึงว่าปีก่อนภาษาไทยคำว่าปีก่อนนะถ้าแปลจากภาษาไทยโดยตรงก็คำว่าปีแปลว่านิดแล้วคำว่าก่อนก็ภาษาพม่าพูดว่าอายินอายินอายินหมายถึงก่อนก็ปีก่อนถ้าแปลแบบสั้นๆก็บอกว่าอายินนิด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 หมายถึงปีก่อนแล้วมีใส่คำสุดท้ายคำว่าจะก็ได้ก็บอกว่าอายินนิกะอายินนิกะอายินนิกะหมายถึงปีก่อนแล้วคำว่าปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วภาษาพม่าพูดว่าคำว่าปีนี้แปลว่านิดแล้วคำว่าแล้วก็ภาษาพม่าบอกว่าปีเขตปีแล้วนี้แปลว่าปีแล้วพม่าใส่คำว่าอดีตก็บอกว่าปีที่แล้วก็บอกว่าปีแค่แต่นิดปีแค่แต่นิดหมายถึงปีที่แล้วอันนี้แปลแบบรายละเอียดหน่อยว่าปีคำว่าปีก่อนกับปีที่แล้วก็ปีก่อนก็บอกว่าอายินนิดกะถ้าบอกว่าปีที่แล้วก็ปีแค่แต่นิดกะปีแค่แต่นิดกะปีแค่แต่นิดกะเตจิเตจิเตเปียวเลยเปียซีกว่าลีลีนายาวเคเรไคมาลัวเรลัวเรดาเนเนเรลัวเรเมจินิปีเยยินนิดายปีจินเนI'm not afraid to die.